เจ็ดโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยแปดสู้ๆครับสิบต้องลงโทษครับทำสผิิบดจสรอางจรครับเราเป็นสดูวัสด้ดวิยว่กาารหน่วยงานไหนใหญ่กว่าพูดอีกเรทาีเป็นนึางชการเหมือนกันนะครับราชกเหมาือรนกันตรงไหนคุณเป็นหมอผมเป็นตำรวจครับมาเลยเย้พี่หลอดอุ้ยคืออย่างนี้ครับหมอเป็นหน่วยงานถูกต้องไหมครับแต่หมอก็ต้องขับรถให้มันถูกต้องตามกฎหมายต่อให้เป็นหน่วยงานด้วยกันผมก็ต้องปรับคุณหมอนะครับอ๋อครับมีกล่องซ่อมขายไหมครับตำรวจผมไม่อยากได้กล่องซ่อมครับเอาเป็นผมให้เลือก 5,000 กับวิดพื้น50ทีหมอเลือกเอาเลยครับว่าจะเอาอะไรเพราะเป็นหน่วยงานเนี่ยผมข้ามไม่ได้จริงๆอ่ะ387ครับเอาวิดพื้นครับวิดพื้น50ครั้งเอาตรงนี้เลยครับเสียงดังๆฟังได้ชัดครับถ้าพูดไม่ชัดวิดใหม่มีท่าไหมครับท่าหาเลยครับผมโดนสั่งวิดพื้นครับแป๊บนึงเอาก็ได้วิ่งรอบเสานี้ก็ได้ครับป่ะๆๆๆเสานี้อ่ะเสานี้ได้หมอเป็นซิทอัพแทนได้ไหมไม่ไม่เป็นไรครับวิ่งรอบเสา50รอบไปได้ครับเริ่มเลยครับเนี่ยเสาเนี้ยนับดังๆฟังให้ชัดด้วยครับ1 2 3วิ่งวิ่งด้วยกันไหมครับ4ไม่เป็นไรครับเชิญเลยครับ5 6 7โอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ย8สู้ๆครับ10ต้องลงโทษครับทำผิดจราจรครับ16เอาแค่นี้พอแล้วครับตักเตือนให้เฉยครับไม่เป็นไรครับอ๋อโอเคครับไม่ปรับใช่ไหมครับครับเปิดไซเรนด้วยนะเวลาขับรู้ว่ารีบเราไปช่วยเหลือคนแต่ว่าต้องเปิดไซเรนให้ประชาชนคนอื่นเขาระวังรถเราด้วยนะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันไม่คุ้มนะมีกล่องซ่อมขายไหมครับไม่มีครับหน้าผมไม่เหมือนคนขายกล่องซ่อมแน่นอนครับตำรวจต้องพกกล่องซ่อมด้วยนะครับนี่ก็เป็นกฎเหมือนกันใครกดข้อไหนครับกดข้อไหนครับเพราะว่าเวลาตำรวจครับตำรวจเนี่ยตามกฎคือก็ต้องถือกล่องซ่อมเหรอครับต้องใช้กล่องซ่อมเหรอติดไว้ก็ดีครับมีกฎไหมมีกฎไหมไม่มีครับไม่มีเวลาถ้าเราไปชนเขาแล้วเขามาหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ครับก็คือถ้าสมมติเราไปชนเขาแล้วเราแบบไปขอของเขามาขอกล่องซ่อมเราถ้าเราไม่มีครับเขาก็จะบ่นเราครับแต่ว่าผมขับถูกเลนตลอดครับผมไม่มีทางที่ผมจะพลาดแน่นอนงั้นไปเลยหมอไปสอนอกันเถอะหมอต้องไปรับเคสนะครับไม่เป็นไรครับผิดกฎหมายครับโอ้ครับแต่ป้ายทะเบียนสวยนะเนี่ยของทาโก้ไงครับ777เอางี้ 5,000 กลับไปส่งไม่ใช่ครับผมก็พูดให้ตำรวจ 5,000 กลับไปส่งดัดกระใส่กระเป๋าออกมาตำรวจลองคิดก่อนถ้าสมมติตำรวจขับไปชนเขาแล้วเขามาขอกล่องซ่อมเงี้ยแล้วตำรวจไม่มีให้เงี้ยเขาก็จะเชิงตำรวจเนี่ยครับเขาจะบอกว่าเอ้ยเป็นตำรวจยังไงไม่พกกล่องซ่อมเนี่ยนะครับถูกไหมครับอันนี้เพราะว่าผมก็เคยเจอครับแล้วผมไปขอเขาบอกว่าไม่มีกล่องซ่อมครับซ่อมเองเลยแล้วเขาก็แล้วผมก็เลยบอกว่าอ้าวตำรวจทำไมไม่พกบ้างเจนครับเจนอะไรนะเราเป็นหน่วยงานด้วยกันเราต้องคุยกันได้สิครับพูดอีกครั้งหนึ่งหน่วยงานไรหน่วยงานไรใครพวกกันดูด้วยว่าใครใหญ่เราเป็นดูด้วยว่าดูหน่วยงานไหนใหญ่กว่าพูดอีกทีนึงราชการเหมือนกันนะครับราชการเหมือนกันตรงไหนคุณเป็นหมอผมเป็นตำรวจเหมือนกันยังไงให้พูดอีกทีนึงครับเจ็บให้พูดอีกทีนึงต่อไปนี้ยังพูดไม่ฟังต้องเอาไม้ตีเพื่อให้เข็ดไม้หน้าสามครับผมฟังอยู่ครับเอายังไงผมเลื่อนจอไม่ได้เราจะไปเข้าคุกหรือว่ายังไงทำไมผมเลื่อนจอไม่ได้อะหรือจะคุยตรงนี้จบคุณโดนล็อกมือคุณจะล็อกหัวได้ไงเราเป็นหน่วยงานเดียวกันผมว่าเราต้องคุยกันได้นะอันนี้มันคุยกันได้ที่ไหนแล้วจะนะครับผมจะสลบแล้วเอายังไง5,000เรื่องเงียบ
ค่นั้นแหละผมกำลังลำบากผมกำลังติดการพนันผมต้องเอาเงินไปเล่นการพนันตำรวจจะมาเก็บตังค์กับบ้านชอยนะครับว่าตำรวจนะเวลาตำรวจไฟอ่ะอันนั้นก็เรื่องของคุณอันนั้นหน้าที่ของคุณถูกต้องไหมถูกครับอ่ะถูกต้องคุณจะละเลยหน้าที่ของคุณได้ไงตำรวจมาปรับหมอทำไมครับเนี่ยอ้าวเขาคุณทำผิดไงผมก็ต้องปรับหมอไงคุณทำผิดไงเมื่อกี้หมอก็ขับเลนขวานะไม่ได้เลนขวาคุณสวนทางสายตาเจ้าหน้าที่ครับเอาไงสายตาคุณกับสายตาผมวัดกันไหมล่ะผมว่าผมก็กล้องหน้ารถผมก็ดีนะครับผมก็เติมแบตตลอดผมก็เติมเหมือนกันเอาไงจ่ายจบเดี๋ยวจะเสียเวลากันคุณก็ไปคุยในคุกเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับยังไงเราคุยกันได้ครับเราคุยกันได้เท่าไหร่นะครับ5,000ครับนะเดี๋ยวผมโอนให้ครับโอเคเยี่ยมยอดนะโอนมาก่อน387ผมขยับตัวไม่ได้เลยครับตอนนี้เหมือนอ๋อโดนล็อกอยู่แป๊บนึงอ่ะ387ได้ยังไม่ได้ครับไม่ได้ต้องปล่อยผมละกระเป๋าอะไรครับ387ครับเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งกดเงินสดดีกว่าเอาเงินสดใช่มาขึ้นรถมาขึ้นรถมาเงินสดเหรอครับใช่เงินสดตรงนี้ก็ได้ครับมาอันนี้500ครับเอาไงเมื่อกี้ผมลืมศูนย์ครับตะกี้ลืมศูนย์จ่ายวะครับปืนผมไม่มีตานะบอกไว้ก่อนนะครับถ้าอีกรอบนึงผมจะเจลเข้าคุกไม่ผมไม่มีตำรวจอยู่แล้วมันขาดศูนย์อีกตัวนึงครับพอดีตะกี้ยังไงไม่ใช่ครับก็มันขาดศูนย์ไงผมก็เลยอีกตัวนึงถูกไหมครับเนี่ยงั้นผมก็ไม่ได้ผิดงั้นก็ไม่ต้องคุยกันแล้วไอ้หมอเวรอันนี้ตำรวจด่านะครับเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวผมเป็นการใช้วาจาที่ผิดนะครับผิดกฎหมายต้องโดนโทษวินัยนะครับหมองั้นผมจะไปประจานเลยครับผมจะประจานเอาหมอไปประจานตำรวจผมงั้นไปประจานต่อหน้าผู้หญิงทุกคนเลยว่าตำรวจไม่เอาไปประจานต่อหน้าโรงพยาบาลแล้วก็ต่อหน้าผู้หญิงว่าเราทำอะไรไว้ผมครับคุณหมอเอ้ยคุณตำรวจเอาไงจะจ่ายไหมเดี๋ยวพาไปหาตู้ใกล้ๆแล้วก็ผมจ่ายไป500แล้วก็อีก10นะครับมันก็เป็น 5,000 ตู้อยู่ดิกดเงินซะอ่าฮ่าได้เล่นเอาเหี้ยหายไปไหนวะสัตว์หายคุณหมอผู้ชายครับว่าไงครับเมื่อกี้นี้คนนั้นเขาหายไปไหนไม่รู้คนที่ขับรถคันนี้แต่ประเด็นเลยคือเขาชนตำรวจแล้วเขาไม่ได้เขาไปติดเงินคนอื่นไว้ 5,000 หมอต้องจ่ายมาแทนก่อนนะครับฮะ387ปรับอะไรบ้างครับ 5,000 โดนค่าหมิ่นประมาทแล้วก็ขับรถเร็วแล้วก็ย้อนสอนแล้วก็จับตูดผมครับฮะ387ครับมันมีค่าไอสุดท้ายนี่คือมันมีค่าด้วยเหรอครับแต่อ่างผมอันนี้ผมคิดเองครับโอ้โห387ครับมันจะได้จบๆเรื่องครับมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงขึ้น387ครับ 5,000 ครับไปเก็บกับคนนั้นนะเขาหายไปไหนไม่รู้มันอยู่ในซอยตะกี้เนี่ยลดราคาหน่อยได้ไหมครับ4,000 ก็ได้ครับ 4,000 กันเองก็ได้ครับถือว่าเป็นหมอคนดีวันนี้387ครับขอบคุณครับคุณหมอมีอะไรช่วยเหลือบอกได้เลยนะครับได้ครับได้ๆชื่อรอครับลุงเลขอะไร472ครับอ
แล้วก็รถมานี่ดิขายรถคันนี้ขายบังให้หน่อย10ไม่รู้ว่าคันไหนวะเอาไปดูแล้วนะรถ4อ่ะคันนึงรถกบเหรอใช่มันมีมอเตอร์ไซค์กูคันนึงด้วยนะขายรถกบให้บัง12ล้านแล้วก็นี่กูกับบังหายกันโอเคครับนะครับเรื่องของโจรฝากบอกแล้วส่วนถ้าผมไม่เห็นลุงในบ่อนนี้ผมแทงได้ไหมครับมึงเดี๋ยวผมไปครับผมมาแทงตามนี้ครับลุงของมึงบอก JK เลยมึงบอก JK ถ้าเจอในบ่อนฆ่ากูทิ้งได้เลยครับเดี๋ยวเองครับลุงโอเคอันนี้ไม่ทำงานกันหรอกครับเนี่ยอันนี้ว่างหรอครับไม่มีงานต้องถามลุงว่าลุงอยู่ตำรวจมาลุงเห็นเคสไหมไม่เห็นครับแต่ว่าผมก็ทำงานนะทำอะไรครับเคสได้หมดแล้วครับไม่ผมก็ไปทำงานแบบไปคุยกับประชาชนหรือว่าไปสัมพันธ์อันไม่ดีต่อกันหน่อยก็ยังดีนะครับเราไม่จำเป็นต้องรอเคสในการไอ้นี่อย่างเดียวนะก็คือแบบไปขับรถเล่นไปคุยกับหมอไปยืนกับหมออะไรไว้ก็ได้นะครับยังดีกว่ายืนตรงนี้อ่ะผมว่าไปยืนกับหมอแล้วเขาชอบบ่นว่าตำรวจชอบมายืนหน้าโรงพยาบาลนะใช่ใครบ่นครับตีกันหมอครับหมอเดี๋ยวผมจัดให้เปิดรถให้หน่อยได้ไหมครับขอเหมายศใหญ่หน่อยครับนะครับไม่ใช่ผมไม่เคยแอลบ่าวขอเหมายศใหญ่หน่อยครับว่าครับเก็บลำโพงมันได้ครับตำรวจว่าไงครับพี่เพลงหน่อยได้ไหมครับเสียงดังบ้านเลยครับคันนี้นะครับผมไปไม่ได้ครับกำลังแดนอยู่ไปนะโอเคขอแดนด้วยครับคืออย่างนี้ครับหมอขึ้นรถมาแล้วหมอขึ้นรถมาแล้วครับว่าไงคือเมื่อกี้เนี่ยผมไปติตำรวจมาครับเพราะตำรวจเขาชอบยืนอยู่หน้าสน.แบบไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยถามว่าทำไมไม่ไปยืนกับหมอไปยืนอะไรบ้างเขาบอกว่าหมอมาบ่นเขาว่าตำรวจไปยืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมอชอบบ่นเขาคือตอนนี้มันไม่มีเคสอะไรไงผมก็เลยอยากให้ตำรวจมายืนแถวหน้าโรงพยาบาลเพื่อมาคุยกับประชาชนบ้างหรือว่าตรวจสอบสิ่งที่มันอะไรไม่ดีบ้างเผื่อมีความรุนแรงอะไรประมาณเนี้ยครับแค่นั้นเองแต่ฟังหมอก็เคยโดนตำรวจบ่นนะครับหมอไปหน้าสน.แล้วตำรวจก็บ่นใส่หมอเหมือนกันนะหมอก็เลยไม่ค่อยกล้าไปหน้าสน.เท่าไหร่แล้วเอาหรอใช่ครับงั้นต่อไปนี้เอางี้ดีกว่าตัดประเด็นออกไปเลยใครจะบ่นกันไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะผมเป็นคนบอกถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นถ้ามีคนมาบ่นอีกให้มาแจ้งผมได้ไหมครับต่อไปนี้หมอก็ไปยืนหน้าตำรวจได้ตำรวจก็ไปยืนหน้าหมอได้เหมือนกันครับโอเคไหมครับได้ครับตำรวจเบอร์อะไรครับเนี่ย869615ครับพลตำรวจโทแม็กครับพลตำรวจโทมันมียศนี้ด้วยเหรอครับมีครับอ๋อเฮ้ยครับผมทักไปติดเลยครับตำรวจครับผมไปขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีอะไรแจ้งไปครับขอบคุณครับ You're listening to DJ ไอ้เหี้ยมึงดูของในสน.ดิถ้ากูขโมยไปได้สักชิ้นนึงนั้นเนี่ยเงินแดง10ล้านเนี่ยไอ้เหี้ยเลทเท่าไหร่เลท3ผมก็มี30ล้านไอ้เหี้ยสัตว์ดูดิเงินจากการปล้นเนี่ยขี้โก้ 2,000 ตัวไอ้สัตว์กูอยากจบดิอย่างรวยหวานเจี๊ยบอ่ะThank you.
ครับลุงว่าไงชิโรไอ้รถสีนี่ให้ขาย12ล้านใช่ไหมครับไม่ขายบังอ่ะ12ล้านแล้วก็บอกบังปลดหนี้กล่องจูนให้กูด้วย2กล่องหรือถ้ามึงขายแต่ถ้ามึงขายได้18ล้านหรือ20ล้านก็ดีนะมึงลองโพสต์ขายดิมันไม่ได้จูนอ่ะไม่รู้มันขายได้เท่าไหร่อ่ะครับลุงโอเคต้มจืดซื้อกาแฟหน่อยต้มจืดครับลุงกาแฟหน่อยปิโอเคครับเฮ้ยครั้งนึงนะครับลุงคุณพลตำรวจโทรแม็กครับครับผมเลยเปิดกุญแจมือหมอนะครับเป็นแฟนครับโทษทีครับไม่ได้ใช้แผนดูแลนักศึกษาครับโทษทีครับครับคุณพลตำรวจโทรแม็กครับคุณเป็นอะไรครับผมอะไรลุงกระเป๋าไปแล้วครับอะไรนะครับขาดได้หน่อยครับ20บาทครับ20บาทนี่นะครับถูกใจประกาศว่าครั้งที่2 27อ่ะมีไว้พี่เอาดิอะไรอ่ะเขาบอกอะไรประกาศรอบ2ไปทำงานก่อนครับเคปอนที่ไหนไอ้เคสอุ้มที่ไหนฮะร้านครับเจอเคียนไหมครับล่าสุดกด3ล้านครับ3ล้านน่าจะเป็นการซ้อมของแก๊งหรือเปล่ามาอุ้มกันเล่นอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะใช่นะนี่ผมเปิดกาแฟในตู้ได้ไหมครับแก๊ง AR ที่ใช้โนบาว่าอะไรอ๋อแก๊งนี้ตีกันน่าจะไม่มีเคสแล้วน่าจะเป็นพุ่มกันเล่นๆมีเคสมาแล้วค่ะเป็นเทสลาขาวไปทางเดียครับหน้าพีซีเดิมซื้อของซ่อมป่ะด้วยได้ไหมครับเฮ้ย